So, mein Darling. เอาละเอาละเดี๋ยวพี่โอเว่นจะไปโรงเรียนแล้วลูกบักสวัสดีครับพี่โอเว่นไปน่ะว้าวสวัสดีจ้าเห็นกันบ่ไม่ได้จ้ากินตำกินตำมั่วบ่แอนตำหมักแอปเปิ้ลใส่ข้าวปุ้นใส่กุ้งจ้ะอู้น้ำลายแตกหอมกินกับบรรยากาศฝนตกหิมะตกจ้ะหิมะตกแบบเปียกๆแซ่บใส่พริกไปหกเม็ดนะเนี่ยตอนยังมืดอยู่เลยนะคะท้องฟ้ามืดตื้อจะส่งหมดกล่าวโอ้ยมืดตื้อเลยนะคะแปดโมงกว่าพ่อมาอีกจักหน่อยเริ่มเปิดไฟพ่อมาอีกจักหน่อยสายมาอีกจักหน่อยอ่ะจ้ะหิมะตกตอนนี้เป็นกลายเป็นฝนอีกแล้วเป็นแบบหิมะเปียกๆจ้ะนะคะแต่หน้าบ้านเนี่ยนะก็ยังตกบ่แห้งนะแอนบ่ได้กินโดนนั่นนี่ตำจังสิแซ่บๆแอนบ่มีหมักวันนี้บ่มีหมักแตงมีหมากแอปเปิลเขียวอันก็เลยออกมาตำเริ่มตกแห้งแล้วค่ะโอ้ลมแห้งขนาดเลยนะคะเห็นบ่เห็นลมบ่ต้นใหม่หย่อนเลยจ้ะแอนต้องไปหาหมอนะคะมื้อนี้มะพริกสดนะแม่เผ็ดคักถ้ามะพริกแห้งนี่อันใส่ได้เป็น10เม็ดเลยนะบ่เผ็ดซับนี่กินก่อนสิไปหาหมอสิไปหาหมออ่ะไปทำฟันจ้ะเพราะว่าแอนรู้หลังจากแอนเฮ็ดมาแอนจะกินบ่ได้นัดหมอ4โมงแล้วจะเจ้าฉีดยาชาให้มันจะกินบ่ได้เห็นยังมาแล้วจ้ะต้องใส่เวลาอีกดนอยู่ไปเติมในส่วนที่มันหายไปแล้วก็ต้องไปใส่ก็ยังบ่เสร็จมือเดียวเดี๋ยวจ้ะก็เจ้าก็สินัดอีกนะคะว่าหิมะสิตกอยู่มื้อเช้ามันเป็นยังไงเป็นหนาวๆน้าวๆหมืดๆแต่ว่าตกไปหลายแต่ว่าเขาเจ้ากับพยากรณ์อากาศด้วยจ้ะว่าพี่มาสิตกก็ตรงอยู่เด้ตำหมักแอปเปิ้ลแซ่บอยู่เด้เหรอแซ่บอยู่มาแอปเปิลเขียว
หม้อฟันอาทิตย์ที่แล้วก็ไปอาทิตย์นี้ก็ไปโอ้ไม่แล้วเถื่อนเนาะปัญหามะเขือเทศรุ่นนี้แซ่บๆสิเป็นอําแดงๆเขียวๆมะเขือเทศบ้านเฮาคือสิหนาวแล้วเนาะจ้ะเนาะตอนแรกอันตั้งใจสิกินอันหอยแมงผู่มันบัดอยู่ในช่องแข็งถ้าเป็นอยากเลือกหมอกออกก็เลือกเอากุ้งออกอืมคือเมื่อวานเรื่องกุ้งซูฟังถามพอบ้านมามีคนถามอันว่ากุ้งเป็นยังคือบ่มีหัวพ่อบ้านบอกสู้ฟังว่าบักพ่อบ้านในรอสู้ฟังว่าคนอยู่นี่เขาเจ้าสื่อของกินนะเขาเจ้าสื่อเขาเจ้าสร้างปริมาณนะคะย่ามสื่อเขาเราเขาเจ้าถ้าเอาไปสร้างหัวเขาเจ้าบักกินเขาเจ้าก็เลยบริยมที่จะเอาหัวมาขายนะคะเพราะว่าคนสื่อเขาสื่อเขาต้องการปริมาณนะในส่วนที่เขากินเท่านั้นตัดออกเพราะว่าคนบ่นิยมกินเขาอาจสิเอาไปเฮ็ดแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้หรืออาจสิเอาทิ่มก็ได้นะคะพ่อบ้านเพิ่นบอกสู้ฟังนี่ก็คือเหตุผลที่เป็นยังบ่มีหัวกุ้งเพราะว่าข้าเจ้าขายข้าเจ้าสร้างแบบคือบ้านเฮาน่ะซื้อถ้าซื้อของเป็นขีดหัวอาจสิหัวอาจสิขีดนึงตัวอาจสิขีดนึงเสียข้าเจ้าก็บ่อยากใจในส่วนที่ข้าเจ้าบ่กินน่ะแม่จ้ะข้าเจ้าก็เลยต้องตัดออกนะก็เลยเป็นจังซี่กุ้งอยู่นี่ก็เลยบ่มีหัวนะคะก็เจ้าบ่อยากเสียเงินส่วนที่ก็เจ้าบ่กินแต่ว่าบ้านเฮากินหมดเนาะแอนก็กินแอนเคยซื้อกุ้งที่ว่าเป็นโตมาอยู่เทื่อนึงนะคะก็เจ้าสร้างร่วมกันนั่นน่ะแอนจําได้คือจําได้ดูถ้าผู้ใดเมืองอันคลิปแอนจัดตู้เย็นเขาต้องมาเสียปริมาณขาหัวพร้อมขาหัวกุ้งพร้อมคนบ่อยากใจในส่วนที่เขาเจ้าว่ากินนะแล้วออกมามันก็ขายบ่ดีบ่คือกุ้งยังสี่กุ้งยังสี่สิขายได้ดีกว่านะคะกะบ่คือกันเนาะค่ะเนาะวัฒนธรรมการอยู่การกินกันไส้ก็บ่คล้ายๆกันแต่บ่คือกันเผ็ดยุดจ้ามื้อนี้มื้ออื่นสิไปเฮ็ดงานเป็นตัวเอ็นโชคดีเป็นงานใกล้บ้านถึงสิฝนตกนี่มาตกเอ็นก็ไปเฮ็ดงานได้หมู่บางคนเขาอยู่ไกล
เขาอยู่ในภูเขาเห็นนะพอออกมาเห็นงานบ่ได้หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาพายุเขาเจ้าลมแห้งฝนตกแห้งมีคนถามแอนว่าแอนยูจังไหนยูเป็นเมืองหลวงยูเป็นเมืองใหญ่หรือจังไหนแอนยูต่างจังหวัดค่ะแอนยูเกาะถามว่าเกาะแอนใหญ่บ่ใหญ่อยู่จ้ะเป็นเมืองแผนที่เอาด้วยจ้ะชื่อว่าเกาะแวนคูเวอร์ไอแลนด์นะคะใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ระหว่างแวนคูเวอร์ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามมาใหญ่จ้ะใหญ่ระเบิดระเบ้อแล้วก็ภูเขาหลายก็สมัยที่แอนมาใหม่ๆคนก็บ่ค่อยหลายนะเดี๋ยวนี้คนมาอยู่หลายหลายคนนิยมเริ่มนิยมรถก็เริ่มติดหมู่บ้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเมืองที่แอนยูเนี่ยก็ยังคงความเป็นเมืองหน่อยๆอยู่แต่ว่าเมืองอื่นนี่โอ้ยหมู่บ้านขึ้นหลายครับรถติดเพราะบ้านเอ็นครับรถไปเฮ็ดงานนี่แต่ก่อนใส่เวลาแค่15นาทีตอนนี้ใส่เกือบครึ่งชั่วโมงเป็นเท่าโตรถมันติดแล้วเขาเจ้าขับรถอยู่เนี่ยเขาเจ้ารักษากฎนะคะบ่ให้แซงตะขับไล่ๆกันไปมันน่าเชื่อสิเพชรขนาดเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้กับพริกแห้งนะพริกแห้งเป็นไส้ไปเท่าไหร่10เม็ดกับว่าเพชรปานนี้เพชรปากบานได้จ้ะบ่แม่นหนาบานแน่เดียวได้ปากบานพร้อมดีจ้ะเดี๋ยวกินคุกกี้แก้เพชรกันข้างนอกเป็นตะหนาวตะหนาวน่ะล่มคักล่มแน่เดี๋ยวใบสามมันออกไปหับนอกเอาเว้นแล้วก็สิพากันนั่งรถบัตรประจำทางไปหาหมอฟันเป็นอันนี้ไหมเรียออกไปมันเป็นหิมะเปียกคือฝนน้ำแข็งนะตกลงมาเป็นน้ำแข็งพ่อบ้านเดี๋ยวไปแล้วล่ะจ้ากับมื้อนี้ก็มากินตำหมักแอปเปิ้ลใช้ข้าวปุ้นใช้กุ้งนะคะเนาะเป็นมู่กันตำหมั่วบ่ตำหมั่วเนาะจักเขาเจ้าเอิ้นกันจังใดตำหมั่วตำสั่วตำก็บ่ฮู้คือกันเอาเป็นว่าตำหมั่วแล้วกันเนาะจ้ะเนาะก็แอนขอให้สุภูสุคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินมีงานทำนะคะสู้ๆจ้ามื้อนี้บ่แม่นของเฮามื้ออื่นต้องแม่นแน่นอนนะคะจังใดก็เฮ็ดหยังก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะเนาะขอเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนเป็นก็ขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาเมืองคลิปเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นสิ่งดีๆแล้วค่ะที่เฮาให้กำลังใจกันพบปะกันก็บ่มีหยังเนาะค่ะเนาะมากินข้าวเป็นหมู่กันซื่อๆเนาะค่ะเนาะก็ผลพลอยได้เฮาก็ได้ฮู้จักกันเนาะค่ะเนาะ
ได้เขาเอิ้นว่าเป็นกัลยาณมิตรกันเนาะค่ะเนาะก็ดีดีกว่าสร้างกันฮักกันไว้ดีกว่าเนาะค่ะเนาะนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดตามอัพให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีไหมคะสวัสดีไหมลูกลูกหลานแอนก็นั่งกับมัมมี่เป็นคนหูผู้ดีบายบายโอ้ยเอาโอ้นัวนัวนี่ทำลายมัมมี่เลยนี่นัวเอามาบาย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 นู่นนู่นบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับจิ๊กน้อยกับชิดสองขวบแล้วเกิดเดียวกันกับเกิดเดือนเดียวกันกับมัมมี่นะบักหลาบักเดือนเดียวกันเลยนะคะเดือนหนาเกิดพร้อมกันกับมัมมี่คนละเมื่อเกิดเดือนเดียวกันเดี๋ยวฉลองพร้อมกันนะลูกเนาะขึ้นเขียวนักหนักเลยจ้ะนักลายลูกลายแอนเอาเอาเนี่ยมันมีสิไปล้างถ้วยถ้วยหลายไหมเอาตีนเอาตีนมาเกาะเอามือมาเกาะขามันมีไว้มาให้มันมีลูกว้าวว้าวน้ำเดี๋ยวหาหนังเทือนน้ำมันบอกค่ะเอ้าเดี๋ยวดีพี่มาตกนะคะพากันไปหาหมอฟันนะคะกะยังมาตกแห้งเหมือนใดค่ะแต่ว่าจืดนะคะเห็นปะเป็นแบบเปียกๆปะลูกปะเป็นเปียกๆค่ะหิมะจืดค่ะเพราะเป็นหิมะแห้งนะในก็ร่วงเมื่อเช้าฝนตกนะตกบ่ายมากตกค่ำมากหิมะตกจ้ะไปลูกไปเวลาเริ่มเรียนไปฮับอยู่หน้าโรงเรียนไฮสคูลนะคะจะนั่งรถบัสคันนี้แหละค่ะมานะคะแล้วพวกแอนชิญางไปหาหมอฟันไปลูกไปกะบ่มีหยังตื่นๆหรอกค่ะทายให้เมืองซื้อนะคะเพราะว่ามันกะหิมะแรกของปีนี้นะกะมาว่าอยู่พูดถึงเนาะมีคนถามว่าหิมะนี่ตกย่ำใดพี่แอนเนาะค่ะเนาะกะตอบว่าถูกตอบยากนะคะกะมาย่ำใดกะย่ำนั่นนะจ๊ะเนาะมาย่ำที่แบบว่ามันหนาวค่ะหนาวมันก็สิมากนะคะถ้าบ่หนาวมันก็สิเป็นฝนนะคะถ้าหนาวค่ะมันก็สิเป็นหิมะไอ้ลูกมากลายอันก็แต่งตัวหนาวละจะได้ขออนุญาตนะคะยังไปหาหมอนะคะ